สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับว่ากษัตริย์วิเซริสนะครับแท้จริงแล้วอีกกี่ปีนะครับถึงจะตายผมบอกได้เลยนะยิ่งผมรู้มากนะครับผมบอกได้ว่ามันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งมั่วสักคนหนึ่งโอ้คนมั่วนี่ไม่ผมไม่คุณผู้ชมไม่ ไม่ก็เป็นลุงจอร์ดอารามาตินเองอะที่มั่วสักคนหนึ่งหรือไม่ก็เป็นทางทางเอ่อสตูดิโอซีรีส์เฮาส์ฮ f d ดากอนนะผมบอกไว้เลยว่าทั้งหมดนี้มันเนี่ยมีคนมั่วแน่นอนชัวร์แล้วผมจะบอกให้เลยว่ามันมั่วตรงไหนจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับก็คือว่ามีท่านหนึ่งนะครับมีชื่อว่าคุณอาคาโชนะครับก็ได้มาเขียนว่าเอ้ยพี่ในคลิปพี่อะนับจาก,จากตอนที่6อะกษัตริย์วิเซริสเนะี่ยไม่ได้ตายในอีก3ปีนะพี่ พัม่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมผมต้องขอบคุณคลิปนี้นะครับทาให้ผมรู้ความจริงว่าคนเราอ่ะมันมั่วกันหมดเลยเว้ยผมไม่ได้หมายถึงเขามั่วนะผมหมายถึงทั้งสตูดิโอทั้งลุงจอร์ทั้งผมเองด้วยนะมั่วนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันมั่วตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนแรกนะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่ตอนที่6นับตแต่ตอนที่6นะครับเรื่องราวที่พี่บอกนั้นไม่ใช่3ปีนะกว่าจะเกิดสงครามแต่ว่าลูกของเดดีดา ตอนนี้เพิ่งได้ลูกคนที่3เองอ่าซึ่งลูกคนที่3ข้คลอดปี117นะแล้วคนะิงวิเซริสน่ะตายปี129เท่ากับว่ามีเวลาอีก12ปีอ่าเริ่มตรงนี้ก่อนหยุดที่ตรงนี้ก่อนอ้างอิงจากเาจะบอกว่าผมไม่ได้มีหนังสือ Fire and b u ัมาแบบตรงๆนะแต่ผมมีหนังสือเกมออฟโ n นเว้ยหนังสือเกมออฟโ e นนะครับด้านหลังมันจะมีภาพผนวกให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกางหน้าภาพผนวกด้านหลังให้ดูเลย ถ้าผนวกด้านหลังนะครับมันเขียนไว้ว่านี่เห็นไหมกษัตริย์วิเซลิทที่1เริ่มที่ปี103จนถึง129ปีเท่ากับว่าแกครองราชทั้งหมด26ปีท้วนนั่นเองครับผมสำหรับคิงวิเซลิทที่1น,นะแล้วคราวนี้เว้ยผมบอกได้เลยมันมีคนมั่วคนที่1ก็คือหนังสือเล่มนี้แหละเป็นคนมั่วคนที่1น,นะหนังสือที่ผมกำลังกางให้คุณอ่านนี่แหละมั่วคนที่1 เขาบอกว่าการขึ้นครองราชของเอกอนที่2อ,อันนี้อันนี้ไายุคสมัยเอกอนที่2แล้วนะการขึ้นครองราชของเอกอนที่2บุชายคนโตของวิเซลิสนั้นถูกต่อต้านโดยเลนิล่าพี่สาวที่อายุมากกว่าตัวเอง1ปีอา้าว1ปีนะจําไว้1ปี1ปีทั้งที่ในซีรีส์อายุมากกว่าเป็น10ปีเฟ้ยเออคนมัว่วคนที่1เริ่มและหนังสือมั่วที่1หน,งนังสือมัว่วอันที่หแล้วนะจําไว้ มั่วครั้งที่2อันนี้ยิ่งมั่วเข้าไปใหญ่หากใครเข้าวิกินะครับ of ice and fire นี่ถ้าเกิดคุณเซิร์ชชื่อเดลิลานะคุณก็จะรู้ว่าเดลิล่านะครับเกิดปีที่97 AC นะแล้วแล้วตายในปีที่130อ้าวแล้วหนังสือบอกไอเอกอนที่2มันเกิดหลังจากเดลิล่า1ปีใช่ไหมจำไว้นะมันเกิดหลังจากเดลิล่า1ปีแล้วเรามาพิสูจน์กันเลยครับเอกอนที่2นะครับ เอกอนที่2นะครับในวิกิเขียนว่าเกิดในปี107นะเออเกิดในปี107นะอ่าตายในปี131อันนี้นี่ผมบอกไว้เลยว่ามีคนมั่ว1คนสักคนหนึ่งอะในนี้ไม่วิกิก็ซีรีส์อะมั่วหนังสือกับซีรีส์มั่วแล้วอ่ะเพราะว่าซีรีส์นะครับเดดิล่านี่จะเป็นอ่าพี่สาวของเอกอนลูกที่เกิดจากอลิเซนนี่ 10ปีเลยนะแล้วแต่ว่าในหนังสือที่ผมอ้างอิงนี่ครับเท่ากับว่าเป็นพี่1ปีอันนี้เท่ากับว่าผมผมว่าหนังสือมั่วเพราะว่าผมอิงตามซีรีส์มากกว่านะครับแล้วก็อิงตามวิกิด้วยเท่าเท่ากับว่าหนังสือเกมออฟตัวเล่มที่1.1นะครับที่ผมซื้อมานี่มั่วละหนึ่งเอาละ่ะแต่แต่ไม่เพียงเท่านี้มันยังจะมีมั่วต่อจากนี้อีกยังไม่จบคลิปนี้อีกยาวครับยังไม่จบนะต่อมานะครับเขาบอกว่าลูกชายของ ่ากลับมาที่คุณคอมเมนต์ของคุณอาคาโชนะครับลูกชายของเดดิล่าคนที่สามคลอดปีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอันนี้นี่ผมบอกไว้เลยว่ามันต้องมีคนหนึ่งอ่ะไม่วิกกี้ก็ซีรีส์อ่ะมั่วเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับลูกชายของเดดิล่านะคนที่สามนะครับมีชื่อว่าเออ่จอฟฟรี่นี่จอฟฟี่นะครับอ้างอิงจากวิกกี้นะเกิดปีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะครับแต่ที่ผมบอกว่ามั่วเพราะอะไรรู้ไหม ตอนเปิดซีรีส์เว้ยตอนเปิดซีรีส์ House of Dragon นะถ้าบอกว่า i s now the n i t h year of King Viserys ที่หนึ่ง Targaryen r e n g e ก็เท่ากับว่านี่เป็นปีที่9ของกษัตริย์วิเซริสนั่นเองครับผมถ้าหากว่ากษัตริย์วิเซริสนะครับจำได้ไหมครับอ้างอิงจากหนังสือคองลาดในปี103ผมกดเครื่องคิดเลขให้ดูเลยร้อยบวกเ เท่ากับ112พูดง่ายๆก็คือว่าเท่ากับว่าอีก5ปีนะครับอ่อจอฟฟรีนั้นจะเกิดขึ้นมาแต่ว่าอันนี้มันมีมั่วอีกหลายตลบเว้ยแต่ว่าอันนี้มีมั่วกว่านั้นครับเพราะว่าเพราะว่าในวิกิเจ้าเดิมนะครับเขียนไว้ว่าเอ้อนที่2จะเกิดในปี107เว้ยแต่ว่าถ้าเกิดอิงตามซีรีส์นะครับซีรีส์ในตอนที่1นี่เท่ากับปี112นะ เอกอนยังไม่เกิดเลยนั่นเองครับผมอ่าเท่ากับว่าไม่มีไม่วิกิมั่วก็ซีรีส์มั่วสักคนนึงอะนะตอนนี้นะแล้วยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับมันยังมีต่ออีกมันยังมีต่ออีกหลังจากปี112นะครับก็คืออ้างอิงจากซีรีส์นะอ้างอิงจากซีรีส์จับไว้อ้างอิงจากซีรีส์นะตอนนี้ในปี112นะครับเป็นเรื่องราวของซีรีส์ตอนที่1นะครับแล้วจากตอนที่1ไปตอนที่5นี่ใช้เวลา ทั้งสิ้น4ปีอ่าบวก4เข้าไปก็เป็นปีที่116นั่นเองครับผมแล้วจากตอนที่5ไปตอนที่6นะครับใช้เวลา10ปีเท่ากับปีที่126เท่ากับว่าคิงวิเซลิสนะครับจะเหลือเวลาอีกทั้งสิ้น3ปีโดยประมาณนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอ้างอิงมาจากหนังสือนะแล้วโอ้โหนี่มันมั่วหลายตลบมากเลยแบบผมชวนผมงงชิบหายายวอดเลยนะครับแล้วก็ ในวิกิมันยังมีจุดมั่วอีกอย่างหนึง่งเอก้อนที่3นะครับเกิดปี120นะซึ่งปี120นะครับถ้าอิงตามที่ผมคำนวณไปก่อนหน้านี้นี่ก็คือว่าไอมันเพิ่งจะเป็นจอฟฟี่มันยังไม่เกิดเลยนะถ้าเกิดอิงตามซีรีส์นะครับจอฟฟี่นี่ยังไม่เกิดเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าทางซีรีส์จงใจให้มั่วเองหรือว่าทางหนังสือ Fire and b u นัมันเขียนมาอย่างนี้เองหรือว่าทางวิกิมันเขียนผิดอันนี้ใครมั่วใครเกียนใครนี่ต้องมาอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับแล้วประโยคต่อมานะครับอ่ะเรามาพิสูจน์กันต่อในซีรีส์นะประโยคต่อมานะครับมันเขียนว่า172ปีก่อนเหตุการณ์ t h e m a d k i n g แล้วการเกิดของเจ้าหญิงเดเดริสตาเกเรียนหนึปีก่อนหน้านั้นเท่ากับว่า หลังจากวิเซลิสคองล่าไปได้9ปีเท่ากับปีที่112่งบนะครับหนึ112่งบวกร้2เท่ากับว่าเป็นปีที่284ตรงนะครับอันนี้ตรงอันนี้ตรงเอออันนี้ตรงเท่ากับว่าเดเดนิทาแกเรียนนะครับเกิดปี284ถือว่าตรงนะครับตรงพอสมควรเลยนะสำหรตรงนี้แต่ว่าโอ้โหก่อนหน้านี้นี่แม่งมั่วเยอะเลยนะเอาล่ะส่วนใครคิดว่าใครมั่วไม่มั่วยังไงผมมั่ววิกิมั่ว หนังสือมั่วหรือซีรีย์มันมั่วเขียนมาได้เลยเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนในเดีนนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ